บางทีก็อยู่บ้านคนคนบางทีเจ็บป่วยบางทีก็ได้รับฟังรับชมวิทยุโทรทัศน์ก็ถือว่ามีโชคมีบุญวาสนามีธรรมะกอกหูเราอยู่ทุกวันนี่ก็ทำให้เจ็บจะกายแต่ใจไม่เจ็บนี่ถ้าทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็เหนือเวทนาเนี่ยเหนือเวทนาก็ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายหรือว่าได้ฝึกสมาธิไปในตัวหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทุกเวลานี่แหละบุญนี่ง่ายบุญเป็นของง่ายเป็นของเบาเป็นของสบายแต่คนที่ไม่เข้ามาถึงธรรมก็บอกว่ามันยากเหลือเกินนั่นแหละแต่บุญเนี่ยบุญนี่ง่ายเหลือเกินนั่นแหละหายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติไม่นึกไม่คิดไปข้างนอกพยายามหายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวทั่วพร้อมของเราไม่คิดไปข้างนอกดูรู้นี่แหละที่ว่ารู้กายรู้ใจรู้จนจำนานรู้จนมันแนบแน่นอยู่กับตัวนี่สติแนบแน่นแล้วมันไม่คิดไปข้างนอกเมื่อเวลาจะแตกดับมันก็ไม่อะไรในชีวิตมันก็เกิดปีติรู้ความรู้ตัวทั่วพร้อมก็เลยไปกับตัวรู้ธาตุรู้นั่นเองทีนี้ก็งานการไม่ตะตักตีทำต้องก็เล็กกันโตบางคนก็เป็นทาสลูกทาสหลานอีกนั่นนะจะมาก็มาไม่ได้บางทีก็ติดหนี้ไว้บ้างเนี่ยถ้าเราไม่ออกมันออกไม่ได้มันก็วนห่วงหมดไม่ต้องคิดอะไรเลยว่าตัวเราเองนี่แหละห่วงเขาแต่ไม่ได้ห่วงเราต้องหลวงพ่อทนองไปชวนถึงจะออกมาได้นั่นนะถ้าออกมาแล้วมันยังคิดอีกว่าถ้ากลับไปก็ต้องไปอยู่กับเขาอีกเพราะมันสงสารเขาโอ้มันมีกรรมที่เราไปตักตวงข้าวของของเขาเนี่ยไปอยู่กับเขาแล้วก็ยังไปทำบาปอีกไม่รู้ตัวเขาบอกว่าให้แถมก็แถมให้เขาอะไรต่ออะไรนั่นนะทีนี้ก็มันไม่ใช่ของของเราพอเราไปพูดเขาขอขมาบาปขอขมากรรมกันแล้วทีนี้มันไม่ห่วงมันหายเลยนั่นนะมโนกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมทั้งสามนี่แหละ
ประมาทาตั้งตกประมาทกันอะไรกันนี่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นกรรมกรรมวิบากบอกว่ามีมาอยู่สี่ตัวมั้งต้องหาหมากินอีกถ้าออกมาก็มาไม่ได้หาหลานมาอีกสองคนอีกเนี่ยเขาก็ภาวนาดีจะออกก็ออกยังไม่ได้นั่นแหละค้าขายลูกก็ไม่ช่วยสะใภ้ก็ไม่ช่วยแต่เขาออกไม่ได้นะบอกว่ามันจะออกมันต้องออกด้วยเหมือนคนเห็นแก่ตัวนั่นแหละถ้าไม่ออกให้ลูกสะใภ้ลูกชายมันก็ไม่ทำนั่นนะเห็นไหมทีนี้แม่ก็ต้องหาเงินคนเดียวนั่นนะโยมผู้ชายก็ส่งรถอีกเนี่ยเห็นไหมโอ้เห็นไหมพอหยุดก็วันสองวันก็ไม่มีกินแล้วโอ้น่ะค่าแฝงค่าอะไรกินมาสารพัดนะเนี่ยถ้าไปติดหนี้นอกระบบเขาอีกก็ร้อยละ30พอตายไม่ต้องไอ้นั่นนะไม่ต้องหาเงินมาใช้ในบ้านถ้าไปติดหนี้เขานั่นแหละแล้วร้อยเดียวมันไม่พอกันหรอกอย่างน้อยต้อง 5,000 หรือ 10,000 ตายเนี่ยมันถึงจะตายกันเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าปฏิบัติธรรมจนเป็นนิจศีลนั่นแหละเห็นไหมบางคนเนี่ยตอนอยู่เนี่ยลูกหลานก็ไม่ช่วยเลยผัวก็ไม่ช่วยกินแต่เหล้าโยมน้อยต้องทำคนเดียวเงินเข้าบ้านแกก็อาศัยธรรมะหลวงพ่อเนี่ยมีธรรมะในใจพอโยมน้อยตายแล้วลูกหลานขยันหมดไอ้ผัวจะกินเหล้าก็ไม่กินดูสิบางทีเขาก็ต้องทุกข์ทรมานมากจนในเจ้าของนี่ต้องเผลอไม่ได้นั่นแหละต้องมีภาวนามีกำลังใจอยู่ที่ภาวนาพอตายแล้วลูกหลานขยันหมดแปลกเนาะก็เรียนจบปริญญากันมันก็ไม่สนใจแม่เรียนอย่างเดียวนั่นนะก็มีสารพัดนะจึงว่าที่เขาอยู่กันได้ก็เพราะกำลังใจพุทโธจนมีสติจนไม่รู้จะร้องไห้ไปถึงไหนนั่นเห็นว่าบางคนร้องไห้คนเดียวทุกคนเดียวบางคนเนี่ยบางคนถ้าเขาพูดให้ฟังสารพัดเรื่องแล้วบางคนมาวัดได้มาภาวนาได้เนี่ยบุญของเราไม่มีอะไรหรอกไม่มีทางออกกับคนข้างนอกเดี๋ยวนี้พูดนิดหน่อยก็แทงกันฆ่ากันไม่มีเหตุผลเลยเมา
ไม่มีตังกินเหล้าก็ฆ่าฆ่าพี่ฆ่าน้องได้แค่เงินแค่ร้อยสองร้อยนี่เห็นนะเมื่อเป็นทาสเขาแล้วนี่แหละเป็นทาสเราไม่ได้เป็นทาสบุญเป็นทาสกุศลนั่นแหละเป็นทาสบุญทาสกุศลมีความสุขกว่านะมาไปสวรรค์นิพพานได้นั่นแหละเป็นทาสทางโลกนี่นะสารพัดนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะเมื่อมีเวลาแล้วอย่าให้หมดเวลาถ้าหมดเวลาหมดโอกาสเดินไม่ได้เนี่ยทีนี้มันมีเวลาอยู่บ้านแต่เดินไม่ได้ไปไหนไม่ได้เนี่ยต้องช่วยตัวเองช่วยใจพึ่งพระธรรมเนี่ยพึ่งพระสงฆ์ก็หมดจากการหมดลมแล้วตัวรู้มันก็ไปนั่นแหละตัวรู้ที่สงบสว่างเนี่ยมีความสุขไปตามภพภูมิที่ดีนั่นเองทีนี้ก็พยายามหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ของเราไม่ได้นี่แหละจนกว่าจะกายเบาจิตเบาหรือว่าบุญวาสนามาเร็วก็ทำได้ไวบางคนนี่กายจะแตกดับมันมาปรากฏก็ดีจะไปคิดว่ามาสามการไงตอนหนุ่มไม่มาตอนอายุมากยังไม่มามาใกล้ๆจะตายความสงบความบริสุทธิ์ในธรรมของเราก็เป็นได้ถ้าเราไม่ทิ้งธรรมนั่นนะเห็นไหมก็ถือว่าเราก็มาเยี่ยมโลกมนุษย์เนี่ยเหมือนว่านานเหลือเกินต้อง60ปี50ปีเนี่ยแต่ยังไม่ถึงวันของเทวดาวันบุญเห็นว่าวันเดียวยังไม่ได้เลยนั่นเห็นว่าบางทีก็90ตาย80ตาย60ตายเนี่ยเดี๋ยวนี้ตายเร็วเข้าไปอีกตายไม่นั่นเลยไม่รู้ตัวว่าจะต้องตายนั่นแหละบางทีเห็นไหมไปเยี่ยมพ่อออกจากคุกพ่อยังไม่ได้อุ้มลูกเลยมาติดแล้วมาติดคุกทีนี้ไอ้เด็กๆก็เนาะก็เดินออกไปรถทับเลยโหใจรับสลายเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมขวบกว่าหรือสองขวบเนี่ยเห็นไหมก็ตายเห็นมาตายง่ายๆนี่แหละเป็นเพราะมีเหตุนั่นแหละเหตุพ่อไปโดนจับมันประสบกันพอดีนั่นแหละคนจะตายนั่นแหละไปเยี่ยมพ่อก็เลยตายถ้าพ่อไม่ไปติดคุกจะไม่รู้ว่าตายอะไรเรื่องอะไรนั่นนะเขาคิดมาทางนั้นชีวิตนี้เพราะฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยที่เราพิจารณาดู
เรารักตัวเราด้วยเมื่อรักครอบครัวแล้วเราต้องรักตัวให้มากๆนั่นเห็นไหมรักตัวก็มาทำดีมาใฝ่ดีนี่แหละทีนี้เขาก็ธรรมชาติก็เอาโลกมาอะไรมาเนี่ยเห็นไหม ต้องยกให้ธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติที่ไม่น่าจะมามันก็มาได้ร้อนหนาวมันก็มาได้นั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บสารพัดที่จะปรากฏนี่เราก็มีโรคเหมือนกันโรค